สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาสู่รายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับเบรกนี้นะครับก็เปิดสาย SMS Phone In นะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777 2พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทเลยครับ X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเป็นไงครับอ้าวมายังไงอีกแล้วเนี่ยพนมคาวาซากิ Z900 ครับตัวพิเศษพิเศษยังไงอ่ะเพราะว่าพิเศษตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดที่เขามีชิลหน้านะครับแล้วก็กันล้มครับกาดหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีเป็นซิงเกิลซีทตัวปิดที่เบาะหลังเป็นตัวที่เคยเอามาออกรายการเราแล้วเหมือนกันแต่คันนี้ก๊อฟเพิ่งขี่กลับมาจากขอนแก่นก๊อฟมาแล้วเอาคันนี้ไปขอนแก่นไปขอนแก่นไปวีคแต่ว่าตอนนี้ให้พักก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาอุ่นๆนะฮะแล้วเอารถเข้ารายการเลยนะครับร้อนจริงครับร้อนจริงเนี่ยยังอุ่นๆอยู่เลยก็เลยเอารถเข้ามาก่อนแต่เดี๋ยวตัวค่อยเข้าเบรกหน้าเดี๋ยวค่อยคุยกับก๊อฟว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ทางยาวเป็นอย่างไรบ้างดีครับเบรกสุดท้ายเลยดีกว่านะครับเบรกนี้ก็มาแล้วครับคำถามกันเลยดีกว่าเนาะพี่ตูว่าไปเลย Honda NC750X เป็นรถเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับถ้าสนใจเนี่ยครับจะออกสักคันต้องไปที่ไหนหรือว่ายังไม่มีขายในไทยมีขายแล้วครับมีขายแล้วครับต้องวิ่งใช่ต้องขอบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถออโต้นะครับสามารถปรับ เรื่องของชิปเกียร์ชิปดาวได้ที่แฮนด์ที่แฮนด์นะครับขับขี่สบายถ้านั่งสบายนะฮะเมื่อล่าสุดเมื่อวันเสาร์เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปทริปร่วมกับบิ๊กวิงพระราม3นั่นเองนะครับก็มีเพื่อนนะครับในทริปไปทริปด้วยกันก็เอารถคันนี้แหละครับไปออกทริปก็เลยไปคุยกับเขาว่าเป็นไงบ้างครับขับขี่ดีไหมถ้านั่งสบายไหมเขาบอกว่าพี่ขี่จนผมจะหลับเอามันคือมันเป็นรถเกียร์ออโต้ใช่ป่ะแล้วมันนุ่มอ่ะมันนุ่มไม่พอนะความแรงนะครับบอกได้เลยฮะแรงเหมือนกันนะฮะก็บิดนี้เดี๋ยวพูดออกไปเลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่รถออโต้ที่น่าจับจ้องแล้วก็น่าใช้คันหนึ่งทีเดียวสามารถซื้อได้ที่ไหนก็สามารถซื้อได้ศูนย์ Honda Big Wing ทั่วประเทศนะครับท่านอยู่ที่ไหนก็ซื้อที่บ้านใกล้คุณเลยตัวนี้นี่เปิดมาประมาณ2ปีกว่าถึง3ปีได้แล้วนะใช่ครับก็คือเขาเปิดมาพร้อมกับตัวไหน Intrigaครับ Intrigaที่เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ Gowing Gowing แล้วก็ตัว Gowing แล้วก็อีกตัวนึงที่เอาไปทำทกรุ๊ปกันนะครับแอฟริกาทวินอะไม่ใช่อีกตัวหนึ่งอะที่ไปเป็นนั่งท่านั่งแปลกๆใช่ก็คือเป็นตัวโกวิงไงโกวิงใช่ไหมตัวรองไม่ใช่ตัวท็อปแต่ตัวนั้นก็มีวิวให้ฟังเหมือนกันครับแล้วก็มีกระเป๋าเท่มากนะครับเท่มากนะครับต่อไปครับไอคอนครับอาการเหมือนล้อเหวอซ้ายขวาเองเลยเป็นงูอ้าวต้องถามก่อนว่าถามกลับไปก่อนเลยนะว่ารถคันนี้เคยล้มมาหรือเปล่าต้องพยายามบังคับให้รถตรงเป็นในหายเกิดจากก็นี่แหละครับเริ่มจากจุดแรกเลยว่าฮะจุดแรกรถคุณไปล้มมาหรือเปล่าอันดับแรกนะถ้าล้มมานะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้ารถศูนย์ดีนะครับเราจะใช้วิธีขับแล้วปล่อยมือนะครับถ้าปล่อยมือปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไม่เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามันจะต้องเดินหน้าตลอดแต่ถ้าเกิดเราปล่อยมือปุ๊บเนี่ยมันเป๋ซ้ายเป๋ขวาเนี่ยแสดงว่าศูนย์มันเสียแล้วนะครับ2เกิดจากอะไรฮะเกิดจากลูกปืนคอศึกนะครับศึกเป็นล่องลึกลงไปพอล่องลึกลงไปปุ๊บไปให้ช่างเขาปรับตั้งพอปรับตั้งปุ๊บคนนี้แผงคอเนี่ยมันล็อกแล้วพอจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะโยนซ้ายโยนขวาโยนซ้ายโยนขวานั่นเองนั่นอีกส่วนหนึ่งส่วนต่อไปเรื่องของลมยางใช่ไหมลมยางถ้าลมยางอ่อนไปเนี่ยก็ย้วยนะครับเมื่อวันเสาร์ออกทริปเหมือนกันผมลืมเติมลมยางแหมทำไมรถมันแปลกๆปล่อยมือมันแผลๆออกซ้ายออกขวาลมยางอ่อนครับท่านผู้ชมครับต้องเติมลมยางพอเติมลมยางเป็นไงฮะโอ้โหปล่อยมือนิ่งเลยนิ่งเลยนะครับพี่กิ้งขี่รถอะไรออกทริป CB650F ครับอ๋อรถประจำตำแหน่งเลยประจำตำแหน่งฮะออกทริปอย่างเดียวถ้าไม่ออกทริปก็จอดอยู่บ้านเฉยๆก็เอา PCX ใช้งานตลอดนั่นเองนะครับก็ตรวจสอบดูทั้งหมด2-3 จุดที่ผมบอกไว้นะครับเรื่องของแผงคอคดอันดับแรก2เกี่ยวกับลูกปืนคอศึก
หรือแตกนะครับ3เรื่องของลมยางอ่อนแค่นั้นเองครับอ๋อครับผมครับนะเอ๋วต่อไปครับช่วยแนะนำรถมอเตอร์ไซค์คาเฟ่ก้นมดหน่อยครับแหมเรียกเฉพาะเลยก้นมดก็ได้มีรุ่นไหนบ้างครับก็ตอนนี้ก็มีที่เป็นRoyal Enfield Royal Enfield ตัว Continental ที่เป็นแบบว่าเบาะยาวๆแล้วก็ตัวมดมาเหมือนทรงโบราณที่เอาไว้แข่งขันกันนะนะแล้วก็อีกตัวนึงแบรนด์ไทยStallion StallionStallionครับStallionStallionคือมี2ตัวนี้คือถ้าเผื่อว่าเล่น Royal Enfield มันก็จะแบบได้อีกคลาสนึงเอ้ยจริงๆนะเพราะว่ามันดูแล้วมันดูแบบหรูไปแบบนึงครับเวลาขับๆไปเฮ้ยรถอะไรวะผมเองเหมือนกันนะขับๆรถตามไปให้รถอะไรวะเนี่ยพอมองก็แค่อ๋อ Royal Enfield ทำไมมันเท่จังเว้ยเออปีนี้เขากำลังจะทำเรื่องกันอยู่เพราะว่าจะมีเอามาให้สื่อมวลชนเอาไปใช้คนละเดือนฟรีเซอร์วิสแต่เติมน้ำมันเองโอ้โหเยี่ยมเลยนะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะก็ผมก็เลือกไปเรียบร้อยแล้วเป็นตัวคลาสสิกตัวบอดขี่คนเดียวนี่สบายชิลดีเนาะมีรถให้ขี่ทุกวันทุกเดือนทุกยี่ห้อประมาณนั้นครับก็จริงๆก็อยากแนะนำ Royal Enfield นะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีสตอรี่แต่ช้านานแล้วก็เป็นเรื่องของตำนานจริงๆนะฮะตำนานแล้วก็ยังทรงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับคาเฟ่เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นยุคยิโกรุ่นปี80โอ้รุ่นเก่ารุ่นเก่าจริงๆใช่ก็คือเป็นคาเฟ่เลเซอร์แบบแฮนด์จับโชคอย่างเงี้ยโอ้ยหล่อจริงฮะแนะนำเลย Royal Enfield ประมาณนั้นอ่ะ SMS ต่อไปครับเว็บ 100S ครับตัว U-Box เครื่องเดิมลูกเดิมสามารถอะไรใส่ขบูเอ็นโปได้ไหมส่งผลดีผลเสียอย่างไรอ่ะโอเคครับรถขบูนะฮะสามารถใส่เอ็นโปได้ไหมได้ครับถามว่ามีผลดีผลเสียยังไงผลดีแน่นอนครับเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยอัตราเร่งดีกว่าเยอะมากนะฮะจากขบูเดิมๆเพราะว่าขบูเดิมเนี่ยปากทางเข้าน่าจะเท่าหัวแม่โป้งเราได้ครับนะฮะคราวนี้พอเราใส่เอ็นโปเนี่ยใหญ่มากครับประมาณ28มิลครับนะครับอากาศมันจะโฟมมากน้ำมันก็จะกินมากขึ้นแน่นอนครับเมื่อกินมากขึ้นนะครับก็ทำให้รถมันมีอัตราที่แรงขึ้นกว่าเดิมเห็นได้ชัดเจนเลยส่วนการกินน้ำมันก็ต้องเป็นเงาตามตัวของเขาอยู่แล้วนั่นคือผลเสียอยู่แล้วต้องเลือกก็คือถ้าจะแรงก็ต้องไม่ห่วงเรื่องมันต้องยอมครับถ้าคิดจะแรงอย่ากลัวพังใช่นะฮะพูดถึงเวฟเนี่ยผมยังเคยใส่เลยนะเป็นเวฟ125รถผมยังจอดอยู่ที่ฮิมาเลยเป็นขบูเอ็นโปใช่ไหมใช่ก็คือใส่ขบูเอ็นโปแล้วแบบฮิมาก็แบบกระเจียแคมให้ผมเจียแคมไล่เกียร์แล้วก็ทำคัทครับแล้วก็ใส่ขบูเอ็นโปโอ้โหพี่สมัยนู้นนะอะไรอะไรต้องเอ็นโปให้ก่อนแรงนรกแตกจริงจริงปกติเนี่ยถ้าแบบเปรียบเทียบเวฟร้อยเอสเนี่ยถ้าเป็นรถขบูเดิมเนี่ยจะลากเกียร์หนึ่งปื๊ดแป๊บเดียวสุดแล้วครับเมื่อเราใส่ขบูเอ็นโปเข้าไปปุ๊บยาวมันยาวออกไปเลยครับดีครับชัดเจนดีแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งอัตราเกียร์แล้วก็ความเร็วปลายมีเพิ่มแน่นอนถ้าเป็นรถขบวนมีเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นหัวฉีดเนี่ยเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามันทอร์คมันมาไวขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำขบวนอย่างเดียวคือโอเคคุณดูดอากาศเข้าไปดีจริงแต่คุณระบายไม่ดีไม่ดีคือพอดูดออกไปก็เหมือนกับปากกินเข้าไปใช่ป่ะคราวนี้ไอ้เรื่องของการย่อยเรื่องของแคมช้าอะไรพวกนี้คุณก็ต้องมีกระเพาะที่ดีในการย่อยก็ต้องมีตามไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ท่อคุณก็ต้องใหญ่ขึ้นเพื่อจะให้ระบายดีขึ้นพื้นฐานนะฮะรถเดิมๆมาปุ๊บก็ต้องจับยัดขบูไปก่อนเม็ดหนึ่งแน่ๆเลยพอยัดขบูปุ๊บคราวนี้แคมก็ต้องมีตามแคมมีตามไม่พอฝาก็ต้องมีการแยงไอดีไอเสียเข้าไปด้วยท่อก็ต้องมีตามไปด้วยโอ้ตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงลูกอะครับยันลูก53หรือลูกคาเซ่นะฮะอ๋อคือแต่งยันลูกบวชเลยยันลูกบวชเลยครับ มาต่อดีกว่าครับผมปัจจุบันพี่ๆคิดว่ามอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนรุ่นไหนครับประหยัดน้ำมันที่สุดถ้าเรื่องของประหยัดทนทานบริการพร้อมสโลแกนเขาก็ต้องครับนั่นแหละค่ายปีกนกค่ายปีกนกก็คือ Honda เรื่องประหยัดน้ำมันอยู่แล้วสมัยรุ่นดีมแล้วกันดีมสมัยเมื่อก่อนเนี้ยก็ประหยัดน้ำมันพอนี้พอยุคเข้าหัวฉีดนะครับก็มีการประหยัดเรื่องของหัวฉีดอยู่แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าย Honda นะครับ Yamaha Kawa เขาก็เล็งเห็นเรื่องของการประหยัดน้ำมันอยู่แล้วทุกค่ายนะครับประหยัดน้ำมันเหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันเพราะตอนนี้มันเป็นหัวฉีดหมดแล้วเป็นหัวฉีดหมดแล้วทุกครั้งเห็นไหมฮะว่าต้องมีหัวฉีด PGM FI หรือไม่ก็ของ Yamaha ก็จะมีอีกแบบนึงนะฮะก็ว่ากันไปนะครับแต่จริงๆแล้วเน้นประหยัดท
ทุกค่ายอยู่แล้วจริงๆรถจักรยานยนต์ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่เหมือนรถยนต์เพราะว่าส่วนต่างอะไรมันนิดเดียวใช่ไหมฮะเพราะว่าสเปคของแต่ละตัวเนี่ยบางตัวคิดว่าเอาหัวฉีดเข้าไปอาจจะสู้ค่ายนี้ไม่ได้แต่มันได้ความเร็วอย่าลืมนะฮะว่าค่ายแต่ละค่ายเขาก็จะมีผลการเฉลี่ยการประหยัดน้ำมันอยู่แล้ว Honda ก็จะมีค่าเฉลี่ยการประหยัดน้ำมันกี่กิโลลิตร Yamaha ก็เหมือนกันทดสอบมาแล้วว่ากี่กิโลลิตรKawaก็เหมือนกันฉะนั้นแล้วนะฮะไม่ต้องซีเรียสเลยครับทุกค่ายประหยัดหมดครับตั้งแต่เปลี่ยนยุคมาหัวฉีดนี่นะโอ้โหยังไงก็แต่ถ้าเกิดว่าคุณเองไปเล่นประเภทรถที่มันตัวพันเนี่ยกินน้ำมันแน่นอนแม้งกระทั่ง CB500X อ่ะคิดดูแล้วกันซีซีเยอะขนาดนั้นนะกิโลละบาทอย่างเงี้ยใช่ไหมครับประหยัดไหมทุกค่ายครับประหยัดหมดครับอ่ะเซนติเมตรต่อไปครับกัดฟันซื้อต้องกัดเลยนะกัดฟันพูดเลยกัดฟันซื้อ CCX 150หรืออยู่แบบประหยัดด้วยตัวไหนดีเว็บ125 ID มันก็ลดคนละสไตล์แล้วอยู่แบบประหยัดก็คือแสดงว่าหมดผ่อนหมดไปแล้วหรือซื้อหมดไปแล้ว ใช่ไหมฮะก็เลยใช้เว็บ125 I ก่อนนี้ก็อยากจะคิดว่าเออยากจะได้ PCX สักคันนึงใหม่ๆอันไหนประสงค์นะอันไหนประสงค์ดีแต่เกิดอีกทางนึงคิดไม่อยากเสียตังค์อ่ะอยากเอาเว็บ125เดิมๆดีกว่าอะไรเงี้ยประหยัดรถมีเกียร์ประหยัดอยู่แล้วเยอะกว่ารถออโต้อยู่แล้วคราวนี้มันยังไงดีมันช่างใจลำบากเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมเองขับเว็บ125แล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเป็นหนี้เป็นสินต่อนะฮะก็ใช้เว็บ125ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นหนี้ต่อมากัดฟันซื้อเลยดีกว่านะครับเพราะอะไร1 PCX เนี่ยแน่นอนนะซื้อมาเนี่ยมันโฉบเฉี่ยวสวยดนใจไม่ว่าจะเปิดเบาะยูบ็อกเจอยูบ็อกกว้างใหญ่โตมโหฬารแล้วแถมไม่พอครับมีตัวชาร์จแบตในตัวไฟ LED หน้าหลังนะแล้วเรื่องคือเรื่องของเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างจะทนทานอยู่แล้วโอ้โหแล้วตอนหลังนี่ของแต่งเพียบเลยนะแล้วของนี่แหละตอนหลังนี่ของแต่งเนี่ยไม่รู้จักค่ายไหนตัวค่ายไหนเนี่ยเยอะมากถามว่าจะกัดฟันซื้อไหมกัดฟันซื้อเลยครับ คือผมเชื่อว่าต้องมีกิเลสกันอยู่แล้วนะฮะมีกิเลสแน่นอนครับถามว่าอ่ะ ผมเองอ่ะขับเวฟ125มา2ปี3ปีผมว่าเบื่อมั้งเบื่อว่ะอยากเปลี่ยนอารมณ์แบบมีคัดบ้างไอ้แบบออโต้บ้างอ่ะครับไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีอะไรประมาณเนี้ยถ้าเรามีรถในใจอยู่แล้วเช่น PCX เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยกัดฟันซื้อเลยครับครับเพราะอย่างน้อยเขาเรียกว่าสะท้อเรียกว่าสนองตัณหากิเลสเราเองใช่ตัณหาอย่างนี้พอพี่กิเลสไว้ที่ยังกิเลสผมก็มีพี่เดี๋ยวเหมือนพี่อ่ะพี่เนี่ยพอออก650มาแล้วกิเลสมาแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยมาเนี่ยฮะF1000เนี่ยมาอีกอ่ะใช่อุ๊ยสวยว่ะอยากได้ว่ะกิเลสมาแล้วโดนต้องโดนกิเลสและตัณหามาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวตัณหามาไงเนี่ยตัณหามาก็นั่นแหละตัณหาคือเราต้องเสียเงินไงอ๋อนะปิดไปด้วยอันนี้ครับขออีกสกิลแซด300นินจา300จะปรับโฉมหรือไม่ครับมีฮะเดี๋ยวมีปรับเพราะว่าตัวนี้ออกมาประมาณ3ปีกว่าแล้วอ๋อมีปรับโฉมแน่นอนก็คืออย่างตัวนินจา300เนี่ยก็เพิ่งออกเวอร์ชั่นที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับตระกูลนินจาเป็นสีดำด้านลายวินเทอร์เทสนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าเปลี่ยนก็คงจะเป็นแบบเป็นพวกเมเนเจนต์ไปก่อนเพราะระยะเวลามันยังไม่ได้นะครับตอนนี้เขาจะเป็นเนี่ยพวกสัตว์พวกตัวใหญ่ๆเดี๋ยวสักพักครับรอสักพักหนึ่งครับประมาณนั้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบรกนะขออีกคำถามนึงนะก๊อฟตูตูแหมจะให้ก๊อฟเข้ามาเร็วๆแล้วเนี่ยหรออ่ะจานเบรกหน้ามีวันหมดไหมและถ้าหมดมีอาการแบบไหนครับถามว่ามีวันหมดไหมไม่มีนะมันยกเว้นแต่ว่าหมดอายุการใช้งานมากกว่านะครับพอเราใช้งานไปนานๆปุ๊บจานเบรกเราจะสึกไปเรื่อยๆสังเกตดูที่จานเขาจะเป็นร่องแล้วลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งจานบางนั่นเขาเรียกว่าหมดอายุหมดสภาพการใช้งานแล้วครับผมนั่นแหละประมาณนั้นก็คืออย่างบางคนใส่ของเทียมใช่ไหมครับใส่ของเทียมแล้วก็เว้าเว้าลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโดนจานเข้านะครับก็จะทำให้จานสึกไปเรื่อยประมาณนั้นครับป่ะอ่ะก็ปิดวิดีโอคำถามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับเบรกหน้าของรายการ Speed Rider ครับผม